ทนายเจมส์โพสต์ขออโหสิหลังเล็กเจษฎาทนไม่ไหวขอความช่วยเหลือถูกวิจารณ์สนุกปากจนทำชีวิตเดือดร้อนจากกรณีที่มีข่าวเมาส์ออกมาว่าลาล่าอาสยามนั้นได้ปิดฉากความสัมพันธ์กับเล็กเจษฎารุ่งสาครแล้วเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็พบว่าไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วงานนี้ยิ่งทำเอาบรรดาขาเผือกต่อมกระตุกกันเป็นแถวซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านลาล่าอาสยามได้ออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อถึงความรักเอาไว้ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจเธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวในขณะที่ทางด้านเล็กเจษดาก็โดนกระแสดราม่าถึงการเลิกกล้าในครั้งนี้โดยลาล่าอาสยามเคยได้ออกชี้แจงถึงความสัมพันธ์ของตนและหนุ่มคนสนิทอย่างเล็กเจษดาที่มีข่าวออกมาเป็นระลอกๆว่าดูเหมือนคู่นี้จะมีปัญหาให้ต้องลดความสัมพันธ์ลงจนถึงขั้นใช้คำว่าเลิกไปเลยซึ่งพี่ลาล่าก็ยืนยันว่าไม่มีทางเลิกกันเพราะความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในสถานะเพื่อนสนิทสุดพิเศษมาโดยตลอดไม่เคยใช้คำว่าแฟนดังนั้นจะใช้คำว่าเลิกไม่ได้ก่อนที่ทางด้านทนายเจมส์ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับเล็กเจษดาพร้อมแคปชั่นว่าถ้าเพื่อนร้องขอผมจำเป็นต้องลงดาบเมื่อคุณสนุกปากแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ต้องว่ากันด้วยกฎหมายขออโหสิกรรมด้วยนะครับและเล็กเจษดาก็ได้เคลื่อนไหวว่าขอบคุณทนายเจมส์ครับ กาละแมเคลื่อนไหวโพสชี้แจงครั้งแรกหลังถูกถล่มด่าวิจารณ์โฆษณาอาหารเสริมเกินจริงก่อนสั่งระงับและลบโฆษณาทิ้งทันทีกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนจับตามองหลังจากกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ออกมาโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองอวดอ้างสรรพคุณขั้นเทพกินแล้วยกหน้าตาหายตกเหมือนทำตาสองชั้นดั้งโด่งเหนียงหายเท่านั้นไม่พอยังกระชับทั้งตัวเลอค่าชนิดคลินิกศัลยกรรมคงต้องเจ๊งทั้งประเทศกรอบหน้าชัดเหนียงหายนายกตาที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้นรอยขมวดตรงนี้หายร่องแก้มตื้นทำให้จมูกเข้ารูปคำบอกเล่าของเจ้าตัวกล่าวอ้างหลังรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้และยังทิ้งท้ายหากรับประทานแล้วจะตึงไปทั้งตัวและรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มด่าว่าโฆษณาเกินไปหรือเปล่าพร้อมกับเรียกร้องให้สคบ.และอย.เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าละรวยพันล้านทำบุญทีเป็นร้านอาหารเสริมของกาละแมมันวิเศษอย่างนี้นี่เองโดยล่าสุดกาละแมพัชรศรีเบญจมาศเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินบริษัท Power Shot จำกัดโพสต์ไอจีส่วนตัวกาลามาเร่ถึงกระแสที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์โบเทอร่าว่าเป็นการโฆษณาเกินความจริงโดยสาวแม่ได้โพสต์ข้อความมีใจความว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการโฆษณาหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์โบเทอร่าแม่ขอใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงว่าคลิปโปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาที่แม่ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับและลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์โดยชวนกันมาพูดคุยถึงประสบการณ์จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งแม่ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับแม่โดยไม่ได้ระวังในความไม่เหมาะสมของเนื้อหาและหลังจากนั้นทีมงานก็ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากการไลฟ์มาตัดเป็นคลิปวิดีโอเพื่อใช้โปรโมททางโซเชียลมีเดียจนเกิดกระแสดังกล่าวซึ่งทันทีที่แม่ได้ทราบถึงกระแสที่เกิดขึ้นแม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งระงับและลบโฆษณาชิ้นนี้ทันทีและขอย้ำอีกครั้งว่าผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสุดท้ายนี้
แม่และทีมงาน Power Shot ทุกคนขออภัยอย่างสูงในความไม่รอบคอบในครั้งนี้และขอขอบพระคุณทุกๆความเห็นคำเสนอแนะจากทุกท่านและขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราอย่างดีเสมอมาและขอสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่านมาปรับปรุงการทำงานในทุกๆด้านของพวกเราต่อไปขอบพระคุณค่ะกาละแม หนึ่งหนุ่มสอนรามร่วม MV ให้แง่คิดชีวิตที่ไม่สุดทางศิลปินสาวสวยจากค่ายในตำนานป้าไอเอสเอโรสเซสาวริสาพงพฤกษเทลเธอเป็นไฟเตอร์สาวที่หลงไหลในเสียงเพลงและแฟชั่นมีดวงตาที่มีเสน่ห์น่าค้นหาเป็นคนอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอและพร้อมที่จะไปต่อเธอชอบกิจกรรมผจญภัยชอบเล่นกีฬามากความสามารถทำได้ทั้งการแสดงและร้องเพลงเป็นคนมีแพชชั่นหลายอย่างในชีวิตรวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ด้อยโอกาสวันนี้เธอพร้อมนำเสนอซิงเกิลแรกในชีวิตสุดทางที่มีกลิ่นอายแบบเมลโล่ป๊อปให้ความรู้สึกหม่นแต่ไม่หมองสะท้อนความสัมพันธ์ที่วนลูปซ้ำไปมาหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งมาถึงปลายทางแต่มันก็ใช่อย่างที่คิดเมื่อชีวิตเดินมาสุดทางจะลงเอยอย่างไรมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อาจมีคำตอบจากหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและวิธีหาหนทางออกของปัญหาโดย RISAได้ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานเพลงครั้งแรกในชีวิตว่าแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะริสาโรสเซสาวค่ะชื่อจริงริสาพงพฤกษเทลชื่อเล่นชื่อฝันค่ะทำไมถึงเลือกถ่ายทอดเพลงสุดทางเนื้อหาของเพลงนี้ตรงกับชีวิตจริงหรือเปล่าด้วยบุคลิกของเราอาจจะดูเป็นสาวสตรองในสายตาคนส่วนใหญ่เราเลยอยากทำเพลงที่ออกแนวให้กำลังใจคนอื่นค่ะเพราะตัวเราเองก็ผ่านเรื่องราวหลายอย่างในชีวิตมาไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่ในทุกด้านสุดทางเป็นเพลงแนวเมลโล่ป๊อปที่สื่อถึงความรักที่มาถึงจุดที่จะต้องเลือกว่าจะทนอยู่กับปัญหาเดิมๆหรือจบกับความสัมพันธ์ซึ่งคำว่าสุดทางในเพลงนี้เราสื่อความหมายว่ามันคือทางออกสำหรับทางเลือกใหม่ไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดหรือไม่มีทางไปต่อค่ะทำไมถึงดึงพี่หนุ่มสอนรามมาร่วมถ่ายทอดแง่คิดใน MVเพราะพี่หนุ่มเป็นรุ่นพี่ RS และเห็นพี่หนุ่มอยู่กับค่ายมานานเรียกได้ว่าโตมากับ RS และเห็นการใช้ชีวิตเขาคิดว่าพี่เขาน่าจะต้องเป็นคนสตรองและเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเยอะมั่นใจว่าพี่เขาจะสามารถถ่ายทอดข้อคิดดีๆให้คนฟังได้ค่ะอยากจะบอกอะไรถึงคนที่กำลังหมดหนทางไปในชีวิตเหมือนกับเพลงเลยค่ะชีวิตเราไม่ได้มีแค่นี้คำว่าสุดทางเป็นทางเลือกในการเดินต่อมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆหรอกค่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเรามองไปรอบๆแล้วยังเห็นคุณค่าของคนรอบตัวที่รักเราก็จะสามารถลุกแล้วเดินต่อไปได้ไม่ว่าปัญหาจะหนักสักแค่ไหนอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่ากับสิ่งรอบตัวและมีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆค่ะฝากผลงานเพลงฝากติดตามผลงานเพลงสุดทางได้ที่มิวสิกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มและมิวสิกวิดีโอใน YouTube ค่ะและฝากติดตามริสะใน Instagram และ TikTok ด้วยนะคะใช้ชื่อริสปองส่วน Facebook Official Fanpage คือริสะค่ะตอนนี้ก็กำลังทำ YouTube ด้วยค่ะชื่อ Channel ว่าริสปองฝากทุกช่องทางเลยและสุดท้ายนี้อยากขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและชื่นชอบในผลงานของริสะนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้และขอให้ทุกคนปลอดภัยในช่วงโควิดนี้อย่าลืมใส่แมสและล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะ